คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์หรือ Nexus Christian Fellowship เรียกสั้นๆว่า NCF ถือกำเนิดขึ้นในวันที่9เดือน9ปี2009เริ่มต้นจากการรวมตัวของกลุ่มคริสตจักรซึ่งประกอบด้วยพี่น้องคริสเตียนจากหลากหลายพื้นที่ในประเทศไทยมาแสวงหาพระเจ้าร่วมกันด้วยนิมิตความตั้งใจและความเชื่อเดียวกันนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจึงได้มีการกำหนดให้วันที่9เดือนกันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์อย่างเป็นทางการจากปี2009ด้วยการรวมตัวของ7คริสตจักรจาก2จังหวัดปัจจุบันเราเห็นพระเจ้าทรงอวยพระพรคณะของเราให้มีทั้งหมด21คริสตจักรใน17จังหวัดทั่วประเทศไทยคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์มีพันธกิจหลักอยู่2ด้านคือการนำคนกลับมาหาพระเจ้าและเสริมสร้างเขาให้บรรลุถึงการทรงเรียกในชีวิตคณะเราให้ความสำคัญกับเรื่องการนำคนกลับมาหาพระเจ้าโดยในปีที่ผ่านมาคณะได้เริ่มต้นทำค่ายสานสัมพันธ์ประจำปีที่มีชื่อว่าการทรงเรียกซึ่งทำให้ผู้เชื่อหลายคนได้กลับมาพบสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกเขามากกว่านั้นเรายังได้จัดค่ายชีวิตใหม่หรือค่าย New Life ถึง6ครั้งตามภูมิภาคต่างๆซึ่งมีส่วนทำให้คนที่เพิ่งรู้จักพระเจ้าได้กลับมาพบพระเจ้าในขณะที่ระดับศิษยาภิบาลคณะได้ส่งเสริมให้เรียนพระวจนะพระเจ้าเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการลงลึกในพระวจนะพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและเราพบว่าตลอดปีที่ผ่านมาคณะได้พาคนกลับมารู้จักพระเจ้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าถึง532ชีวิตด้วยกันเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างให้เรามีความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องด้วยเช่นกันตลอดปีที่ผ่านมาเราจึงจัดให้มีกิจกรรมมากมายเพื่อให้พี่น้องได้ปฏิสัมพันธ์กันตามความเหมาะสมของวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเยาวชนหรือรวมทั้งกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวศิษยาภิบาลทางคณะได้จัดรีทรีตศิษยาภิบาลและครอบครัวซึ่งรวมถึงการจัดโครงการอภิบาลศิษยาภิบาลและภรรยาศิษยาภิบาลอีกด้วยในด้านการเสริมสร้างให้คนมีส่วนร่วมรับใช้พระเจ้าตลอดปีที่ผ่านมาคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์ได้มีส่วนเสริมสร้างให้คนมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้ากับคริสตจักรท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านพี่เลี้ยงที่เพิ่มจำนวนขึ้นจาก120คนเป็น200คนหัวหน้าแคร์ที่เพิ่มขึ้นจาก100คนเป็น120คนรวมถึงยังได้มีการส่งพันธกรออกไปตั้งคริสตจักรในพื้นที่ใหม่ๆจำนวน9คนมีผลทำให้เกิดคริสตจักรใหม่อีก4แห่งและกลุ่มบุกเบิกใหม่อีก5แห่งตลอดปีที่ผ่านมาในคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์เป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ที่ประกอบด้วยพี่น้องจากหลากหลายภูมิภาคหลากหลายวัยและวัฒนธรรมแต่เราอยู่ร่วมกันด้วยความรักความผูกพันด้วยพันธสัญญาที่มีต่อกันเพื่อให้ตรงและสมกับชื่อของคณะที่ว่าสานสัมพันธ์สวัสดีครับพี่น้องในครอบครัวสานสัมพันธ์ทุกท่านนะครับก็ส่งความระลึกถึงและก็พระพรของพระเยซูคริสต์มาถึงพี่น้องทุกท่านนะครับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับ4ปีที่ผ่านมาในคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์ของเราเริ่มต้นจาก2คริสตจักรในวันนั้น
และพระเจ้าอวยพรขยับขยายเราทีละก้าวทีละก้าวจนปัจจุบันเรามีคริสตจักรทั้งสิ้นใน17จังหวัดรวม21คริสตจักรภายใต้พันธกิจที่เราได้ร่วมตั้งใจด้วยกันคือพันธกิจแห่งการเชื่อมต่อและการเสริมสร้างในพันธกิจนี้ทำให้คริสตจักรมีการขยายและเจริญเติบโตขึ้นเพราะเราเชื่อนิมิตเรื่องการนำคนกลับมาหาพระเจ้าและเสริมสร้างเขาให้บรรลุถึงการทรงเรียกในชีวิตและเพื่อให้พันธกิจนี้สำเร็จเราได้สื่อสารสิ่งต่างๆในความคืบหน้าเพื่อพี่น้องจะได้รับทราบและอธิษฐานเผื่อด้วยการจัดทำรายงานประจำปี2012ถึง2013ขึ้นพี่น้องจะได้รับทราบภาระใจและพี่น้องจะได้สนับสนุนคำอธิษฐานมายังพันธกิจของเราในปีข้างหน้าต่อไปนะครับและเพื่อให้พันธกิจนี้จะเคลื่อนไปอย่างไม่หยุดยั้งเราได้จัดตั้งกองทุนคณะขึ้นนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นคณะในกองทุนคณะนี้เราได้สนับสนุนพันธกรที่ถวายตัวไปตั้งคริสตจักรเราได้ใช้งบประมาณส่วนนี้สำหรับการจัดหาสิ่งของวัสดุอาคารและสถานที่สำหรับคริสตจักรรวมถึงเราได้นำทรัพย์นี้ในการพัฒนาศิษยาภิบาลในการศึกษาพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่องการอบรมและพัฒนาระบบพื้นฐานในคริสตจักรต่างๆเราจึงเห็นคริสตจักรเจริญเติบโตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพผ่านกองทุนนี้พี่น้องสามารถมีส่วนในการสนับสนุนได้นะครับทั้งด้วยคำอธิษฐานของท่านหรือด้วยการที่ท่านเองมีภาระใจอยากจะถวายทรัพย์เข้าสู่กองทุนนี้ผมเชื่อว่าแม้เราอาจจะไม่สามารถเอาตัวไปอยู่ในพื้นที่แนวหน้าในพันธกิจได้แต่สิ่งที่เราได้สนับสนุนทั้งด้วยคำอธิษฐานและทรัพย์ที่เราถวายเราอยู่ที่เดียวกันนะครับขอพระเยซูพรคริสตจักรของเราในปีข้างหน้าต่อไปให้เห็นการเจริญเติบโตและเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับพระเจ้าอวยพรครับ